อาจจะไม่เก่งเรื่องโซเชียลไม่ถนัดแต่เรื่องปรุงฮะแล้วน้องเกดก็ช่วยเรื่องขายอย่างเงี้ยเหรอแล้วออเดอร์ป่ะใช่เอางี้เราไม่ต้องคุยแล้วแม่เรากินกันมั้ยได้เลยก็เนี่ยเหมือนแบบว่าเอาข้าวมานั่งกินกันมั้ยแม่ไม่แล้วแม่จะขายอีกมั้ยอ่ะก็เปิดบ้างเปิดบ้างในไปตามแม่ใน IG เจอยังไงครัวแม่ลูก IG ครัวแม่ลูกใช่ค่ะ18เปิดพรีออเดอร์ค่ะเดี๋ยวรอติดต่อกัน18ธันวาค่ะเปิดพรีออเดอร์ให้พิเศษใช่ใช่รอบพิเศษเดือนนี้ครั้งเดียวไม่ทำอะไรแม่ก็มีพวกขนมจีนแกงปูอยู่แล้วไตปลาแกงส้มถ้าไม่มีอันนี้โกรธเลยนะแม่ของมีค่ะของมีบางทีก็มีแกงคั่วหอยขมด้วยแกงคั่วหอยขมแกงคั่วกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยกระดูกอ่อนใช่อ่อนมากอ่อนแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่อนยาวแล้วมันจะต้องนุ่มด้วยความนุ่มกับความมันของหมูฮ้องอันนี้คือดีมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะทุกอย่างเลยโหยเอานะฮะฉะนั้นพรีออเดอร์กันได้พรีออเดอร์กันได้ครัวแม่ลูกค่ะใน IG ใน IG ครัวแม่ลูกภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็หรือว่าใน IG น้องเกดก็ได้ค่ะเกดจินภักซึ่งเกดไลน์ด้วยยังเกดยังอยู่เมืองไทยอยู่เดี๋ยวปีหน้าน้องย้ายไปอยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเขาย้ายไปปีหน้าเอ้าแต่ที่รอเลยตอนนี้ผลงานซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022นะตอนเจ้าหญิงนิทราใช่เราอ่ะจริงๆเราเป็นแบบแก๊งนางฟ้าเราอยู่ทุกตอนครอบครัวเราคือสโนไวท์อ๋อใช่เราเป็นพี่สาวของสโนเลยเพราะฉะนั้นเราจะหลักๆเราจะเป็นเรื่องที่2เราแค่ส่งเรื่องไปใช่แต่เรื่อง3เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะมันจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงนิทราแล้วเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกฟีลนึงก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงที่เขาค่อนข้างจะแบบเหมือนอยู่ในครอบครัวเขาต้องอยู่ในกฎระเบียบ อยู่ในมันก็ฟิลเจ้าหญิงนิทราเลยแล้วพระเอกก็มี2คนด้วยใช่น้องลีฐานัทกับน้องปีโป้ใช่ซึ่งลีนี่เป็นพระเอกแบบไหนเป็นคุณหมอเฮ้ยก็ดูดีดิเฉินน้องปีโป้ก็จะเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่แต่เป็นแบบแบดหน่อยแบดกราวใจชายกราวใจก็เป็นเรื่องราว1หญิง2ชายแล้วหญิงจะเลือกใครอ่ะแม่กับข้าวแม่รู้มั้ยทีมงานเขาชูป้ายว่าอะไรพี่เกลือพุงออกผมก็เลยต้องรักษาฟอร์มรูปลักษณ์พิธีกรผมนิดนึงนะกับข้าวแม่ทำร้ายผมแล้วเนี่ยกับหน้าแม่เดียวเองหมูหอมเลยไม่ได้เลยนะเอ้าฉะนั้นติดตามกันดีครับกับซีรีส์ My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอนเจ้าหญิงนิทานนะฮะ3 ทุ่มครึ่งเสาร์นี้เสนอเป็นตอนแรกเลยวันนี้ขอบคุณคุณแม่น้องแก้มมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี